นิสสันเปิดตัวทำตลาด PPV ในชื่อเทอร์ร่านี่ก็เป็นเวลาร่วม3ปีแล้วนะครับกับการทำตลาดยอดขายไม่เป็นไปตามที่นิสสันคาดหวังเอาไว้ฉะนั้นในปีนี้เวลานี้นิสสันจึงปรับโฉมใหม่ทั้งหมดของเทอร์ร่าและเรียกมันว่า Big Minor Changeสำหรับภายนอกนั้นจุดที่เปลี่ยนแปลงเกือบทั้งคันนะครับจะมีเพียงแค่ช่วงเสา A ไปจนถึงเสา C นะฮะที่เหมือนเดิมนอกนั้นเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดนะครับเริ่มจากข้างหน้านี่ฮะดีไซน์ใหม่ของเทอร์ร่ามากับไฟ LED 4ดวงนะครับดูแล้วอลังการมากๆครับชุดไฟตัดหมอกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวชุดกระจังหน้าใหญ่ขึ้นมากับดีไซน์เดิมดีไซน์ที่เป็นปรัชญาของนิสสันในยุคปัจจุบันนะครับสำหรับทางด้านหลังนั้นก็คือเปลี่ยนใหม่หมดนะครับทั้งชุดสปอยเลอร์แล้วก็ตัวชุดประตูข้างหลังนี้ด้วยรวมไปถึงไฟที่เห็นชัดเจนมากครับไฟนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างว้าวได้เลยทีเดียวนะครับเป็นไฟแบบ LED เช่นเดียวกันนะจะมีแค่ไฟถอยเท่านั้นที่ยังเป็นดวงไฟแบบธรรมดานะครับตรงนี้ในส่วนของสีเงินๆตรงนี้ฮะให้ความรู้สึกที่ทันสมัยดูโฉบเฉี่ยวขึ้นแบบชัดเจนนะครับมีกล้องด้วยกล้องมองหลังคือคันนี้มีกล้องรอบคัน360องศาแล้วก็กล้องมองหลังฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับนี่และกล้องที่เห็นทางด้านหลังตรงนี้นะฮะนี่เป็นกล้องสำหรับตัวกระจกมองหลังนะเขาสามารถที่จะถ่ายทอดภาพเวลาที่สมมติมีคนตั้งเต็มในรถเรามองไม่เห็นทั้งด้านหลังกดที่ตัวกระจกมองหลังผลักปุ๊บมันจะกลายเป็นการถ่ายทอดภาพคุณก็จะมองเห็นทางด้านหลังแน่นอนฮะมันปลอดภัยมากขึ้นอย่างชัดเจนอยู่แล้วตัวนี้ใช้งานง่ายครับสำหรับหัวใจของเทอร์ร่าโฉม Big Minor Change นี้นะครับก็ยังเป็นเครื่องยนต์ขนาด 2.3 ลิตรดีเซล DDTI เหมือนเดิมนะครับมีการปรับจูนครับเป็นเครื่องตัวเดียวกับที่อยู่ในเจ้าตัว Navara Pro 4X ครับพละกำลังสูงสุดขยับมาเป็น190แรงม้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้มีจุดเด่นคือพละกำลังทั้งหมดมาในรอบที่ต่ำมากเพียง 1,500 รอบเท่านั้นนะครับเกียร์เป็นระบบส่งกำลังแบบ7สปีดช่วงล่างเขาบอกว่าไม่ได้มีการปรับแต่สิ่งที่ปรับใหญ่สำคัญมากๆนั่นคือการใส่ดิสให้กับล้อหลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าจากเดิมเนี่ยในตลาด PPV ทุกคนทุกคันทุกรุ่นตอนนี้บอกได้เลยว่าเป็นล้อหลังแบบดิสเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงภายในห้องโดยสารต้องเรียกว่าใหม่หมดเลยนะครับทิ้งกลิ่นอายของเดิมไปเข้ามานี่สัมผัสได้เลยว่าเฮ้ยแปลกตาทั้งคอนโซลหน้าและที่เราเริ่มต้นนี่คือตัวเบาะนี่ฮะปรับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวเบาะหน้ามีการปรับใหม่ใช้เทคโนโลยีที่เขาเรียกว่า Zero Gravity นะครับก็คือมีการกระจายน้ำหนักให้เวลาเรานั่งแล้วเนี่ยมันไม่เมื่อยนะครับมันจะให้ความรู้สึกที่สมดุลบาลานซ์ออปชันที่ใส่เข้ามาภายในห้องโดยสารนี่อัดแน่นเต็มมากจอด้านหลังนี่นะฮะเป็นจอความบันเทิงที่แยกจากส่วนจากด้านหน้ามาพร้อมกับตัว Xiaomi TV คือง่ายๆว่าให้คุณสามารถดู Netflix ได้เชื่อมต่อได้แบบสบายๆเลยนะครับช่องแอร์แยกส่วนต่างหากชัดเจนนะครับคอยแยกออกมาคือสามารถที่จะคอนโทรลเปิดปิดตรงดังด้านหลังนี้ได้เลยแยกส่วนกับทางด้านหน้าและแน่นอนครับอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆนั่นคือเครื่องเสียงชุดนี้เป็นชุดของ Bose นะครับ Bose นะฟังไม่ผิดนะ Navara ใส่ Bose ให้ในตัวท็อปที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็เสียงก็หึมไหมเรียนนำตรงว่าก็หึมมากๆนะครับแต่ถ้าไม่อยากกระหึมแบบนี้หรืออยากฟังแบบเงียบๆคนเดียวทางด้านหลังก็สามารถใช้ชุดหูฟังได้นะครับก็เนี่ยใช้หูฟัง1ชุดแต่ว่ามันข้อจำกัดคือเชื่อมต่อได้แค่ชุดเดียวสำหรับทางด้านหน้านี่นะครับอย่างที่บอกไปฮะว่าคอนโซลหน้านี่เปลี่ยนใหม่ทั้งชุดให้ความรู้สึกที่ว้าวมันทันสมัยขึ้นแล้วก็ตัวหน้าจอนี่ฮะเป็นจอ
9นิ้วเรามาเรียกกันว่าเทอร่า9นิ้วได้อย่างสบายๆครับจอนี่ใช้งานง่ายด้วยครับแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB และช่องเสียบในหัวชาร์จเป็นแบบ Type C ทั้งคู่เลยนะมี2แบบเลยถือว่าเจ๋งมากรองรับทั้ง Type C และ USB แบบปกติมาตรฐานความพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่ใส่มาให้เป็นครั้งแรกนั่นคือตัวนี้มีไวเลสชาร์จนะครับนี่ฮะสำหรับลูกเล่นบนหน้าจอนี้นะครับก็มีทั้งปุ่มกดแบบอนาล็อกเหมือนเดิมนะครับก็นี่เสียงแต่เราให้ฟังนิดเดียวนะไม่ใช่นั้นเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์ครับอ่ะเมนูเนี่ยสามารถเป็นจอสัมผัสได้นี่เจ๋งว่ะเจ๋งนะนี่แล้วก็เลื่อนมาสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นะครับเป็นเชื่อมต่อแบบบลูทูธไร้สายได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่แล้วก็มีเนวิเกเตอร์ครับนี่ใช้งานง่ายนะครับนี่ครบถ้วนครับและนี่คือกล้องรอบคันนะครับแค่กดปุ่มคาเมร่าก็แสดงภาพตรงนี้ดีในแง่ของความปลอดภัยแล้วก็เวลาที่เราจอดในจุดอับหรือจุดแคบๆอย่างเงี้ยช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าเออเราจะไม่ไปโดนอะไรนะพวงมาลัยก็เป็นทรงใหม่ครับท้ายตัด D shape นะครับส่วนระบบมัลติฟังก์ชันนี่ก็คอนโทรลง่ายๆครับควบคุมผ่านตรงนี้เลยฮะใช้นิ้วโป้งทั้งซ้ายและขวาแล้วก็มีตัวครูซคอนโทรลอยู่ทางขวามือยังไม่เป็นอะแดปทีฟนะเป็นแค่ครูซคอนโทรลธรรมดานะครับส่วนการใช้งานเนี่ยแค่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเท่านี้แล้วก็จะแสดงผลบนหน้าตรงข้างหน้านี่ครับเฮ้ยครบถ้วนนะรายละเอียดเยอะดีนะครับนี่ลองมาเล่นกันดูนะครับทั้งมีที่วัดลมยางด้วยแล้วก็มีในส่วนของตัวอัตราสิ้นเปลืองเฮ้ยใหญ่ขึ้นดูแล้วชัดเจนดีชอบตัวนี้สำหรับ Navara Big Minor Change นั้นมีด้วยกัน3รุ่นย่อยนะครับจากเดิม5รุ่นย่อยตอนนี้จะเหลือแค่เพียง3รุ่นย่อยคือ EVL ขับ2 2ตัวนี้เป็นขับ2นะและตัวที่เรากำลังขับอยู่เนี่ยฮะที่เราจะไปทดลองขับกันดูเนี่ยคือตัว VL ขับเคลื่อน4ล้อ 4x4ซึ่งณวันที่เราขับเนี่ยผมยังไม่ทราบราคายังไม่ได้ประกาศราคาแต่ณวันที่ท่านดูคลิปอยู่ตอนนี้ราคาเป็นดังนี้นะครับไปทดลองขับกันดูครับว่ามันจะแตกต่างจากเดิมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างเข้าสู่ช่วงของการขับขี่ครับก็เล่าง่ายๆฮะผมขับมาตั้งแต่9โมงเช้าจนตอนนี้บ่าย2ครึ่งรวมเวลาพักนู่นนี่นั่นก็เฉลี่ยแล้วผมอยู่กับเขามามากกว่า5ชั่วโมงแล้วระยะทางที่ขับกว่า200กิโลเมตรแล้ว wow. ให้เข้าใจง่ายๆเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับเครื่องยนต์ตอบสนองดีขึ้นกระฉับกระเฉงมากขึ้นช่วงล่างเขาบอกว่าไม่ปรับไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่ในความรู้สึกเรารู้สึกว่ามันแตกต่างไปจากเดิมนะครับเฟิร์มขึ้นการทรงตัวดีขึ้นที่ความเร็วสูงๆการดูดซับแรงสะเทือนถ้าวิ่งความเร็วต่ำผมว่าตัวเดิมนั้นนุ่มกว่านะครับในแง่ของภาพรวมสุนทรีในการขับขี่ตัวนี้ดีขึ้นด้วยเนี่ยบรรยากาศภายในห้องโดยสารชุดคอนโซลหน้าที่มันดูทันสมัยมันดูใช้งานง่ายเฮ้ยมันทำให้ความรู้สึกในการขับขี่ภาพรวมเนี่ยผมว่าดีเลยดีกว่าตัวเดิมตัวเดิมมันรู้สึกโอลด์แฟชั่นใช้คำนี้นะฮะเบรกหลังจากที่เปลี่ยนมาใช้เป็นเบรกแบบดิสก์4ล้อแล้วเนี่ยฮะรู้สึกได้เลยว่าเหยียบไปแล้วมันมั่นใจมากขึ้นนะครับในแง่ของการขับด้วยความเร็วสูงนั้นขึ้นอยู่กับสภาพถนนนะบางช่วงเนี่ยผมว่ามันนิ่งมากเลยแล้วก็ทรงตัวดีมากแต่พอบางช่วงเมื่อสภาพถนนเปลี่ยนนะครับเฮ้ยมันรู้สึกลอยๆนะยิ่งถ้าคุณขับเร็วเกินร้อยขึ้นไปเนี่ยฮะความรู้สึกตรงนี้จะค่อนข้างชัดนะครับแต่ถามว่าโดยภาพรวมดีขึ้นไหมดีขึ้นชัดเจนคือทิ้งคราบของความรู้สึกการเป็นนาวาร่าแปลงเรารู้สึกได้ว่าเออมันใกล้เคียงกับรถในสไตล์ของ SUV ที่เป็นตัวถังแบบโมโนค็อกคือถ้ามองย้อนกลับไปนึกถึงตัว Xtail เฮ้ยผมว่าใกล้นะผมว่าต่างไม่เยอะ Xtail นั้นได้ความนุ่มนวลแล้วก็ความเนียนตรงนั้นอัตราเร่งไม่เท่าแต่คันนี้ได้อัตราเร่ง
ตาเร่งดีเลยนะครับการเสียงลมถ้าแตะ120เนี่ยเราจะเริ่มได้ยินนะครับอีกหนึ่งหัวข้อถัดมาสำคัญนั่นคือในส่วนของอัตราการบริโภคน้ำมันครับจากที่ผมขับมาตั้งแต่เช้าเนี่ยฮะอยู่ที่ 8.8 ลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือถ้าคูณกลับมาก็อยู่ประมาณ11กิโลเมตรต่อลิตรยอมรับได้ตัวเลขนี้อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยเพราะว่าเราไม่ได้ไปขับแข่งประหยัดเราไม่ได้ขับช้านะผมขับหลักร้อยนะแต่ว่าเป็นร้อยที่ไม่เกินที่กฎหมายกำหนดนะครับอยู่ประมาณ120ไม่เกินนี้บนทางด่วนก็100 110 120ประมาณนี้ซะเป็นส่วนใหญ่ส่วนการใช้งานในเมืองก็ขับผ่านเมืองมาบ้างให้ความรู้สึกที่ใหญ่แล้วก็ทัศนวิสัยกว้างโอโถงแต่ไม่เถอะทะในเมืองนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ถ้าออกต่างจังหวัดนี่คือจุดเด่นของตัว PPV แบบนี้อยู่แล้วในสไตล์นี้นะครับสรุปสั้นๆง่ายๆมันน่าซื้อน่าคบหามากขึ้นกว่าตัวเทอร์ร่าเดิมแบบชัดเจนมากๆครับสำหรับเจ้าตัวเทอร์ร่าBig Minor Change ปี2021ที่เปิดตัวมาตรงนี้นะครับส่วนจะบูสต์ยอดขายได้ขนาดไหนจะถูกจริตคุณหรือไม่แนะนำให้มาสัมผัสตัวจริงแล้วก็มาทดลองขับกันดูมันเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับถามผมนะเฮ้ยผมว่าโดนอ่ะผมชอบอ่ะตัวขับ4เนี่ยน่าซื้อน่าคบหาขอราคาอย่าเกิน1.5 ล้านนะThank you.